จามยุรนันท์ก็ได้เปิดใจเรื่องของตุ๊กเดือนเต็มพร้อมกับพูดถึงภรรยาสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างแซมยุรนันท์ที่อยู่ในวงการมานานถึงแม้ว่าอายุมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นขวัญใจของสาวน้อยสาวใหญ่กันเลยทีเดียวนักแสดงระดับแถวหน้าของวงการแน่นอนเลยว่าต้องมีสาวๆเข้ามารายร้อมมากมายแต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่าเดิมทีหนุ่มแซมเคยคบหาดูใจกับอดีตนางเอกรุ่นใหญ่อย่างตุ๊กเดือนเต็มความสัมพันธ์ในครั้งนั้นตั้งแต่ฝ่ายชายเพิ่งจะเข้าวงการเป็นดาราใหม่ๆส่วนสาวตุ๊กเองก็มีละครรักกำลังดังแต่ด้วยวัยที่ห่างกันพอสมควรสุดท้ายรักในครั้งนี้ก็ต้องจบไปปัจจุบันเขาใช้ชีวิตคู่กับภรรยาสาวสวยนอกวงการมุกมาริสาโดยที่อยู่กินด้วยกันมานานเกือบ20ปีได้แล้วทั้งคู่ได้เจอตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือด้วยความที่ตนย้ายออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อนแรกก็ได้เจอกับสาวมุกช่วงนั้นเริ่มเล่นหนังและก็มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งแล้ว